เทคนิคการพิมพ์รายงานโดยใช้ Microsoft Word 1. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิมพ์การใช้แบบอักษรในการพิมพ์รายงานรายงานที่มีเนื้อหาภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH สารบัญ PSK ข้อความทั่วไปใช้อักษรขนาด16พอยต์บทที่และชื่อบทใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด18พอยต์และหัวข้อที่อยู่กลางหน้ากระดาษเช่นคำนำสารบัญสารบัญตารางสารบัญภาพบรรณานุกรมภาคผนวกให้ใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด18พอยต์เช่นเดียวกันส่วนหัวข้อใหญ่และหัวข้อรองใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด16พอยต์รายงานที่มีเนื้อหาภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH สารบัญ New ข้อความทั่วไปใช้ตัวอักษรขนาด16พอยต์บทที่และชื่อบทใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด18พอยต์และหัวข้อที่อยู่กลางหน้ากระดาษเช่น Contents List of Table List of Figure Appendixใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด18พอยต์เช่นเดียวกันส่วนหัวข้อใหญ่และหัวข้อรองใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด16พอยต์ตัวเลขใช้ตัวเลขอาราบิกทั้งฉบับกระดาษที่ใช้พิมพ์อัดสำเนาหรือถ่ายเอกสารใช้กระดาษคุณภาพดีสีขาวเหมือนกันทุกแผ่นขนาดมาตรฐาน A4 ชนิด70กรัมขึ้นไปใช้พิมพ์เพียงหน้าเดียวรายงานฉบับสมบูรณ์ต้องมีความประณีตในเรื่องวัสดุที่ใช้พิมพ์การพิมพ์การขึ้นต้นประโยคใหม่จะต้องไม่มีรอยขูดลบขีดฆ่าไม่มีการพิมพ์ตกหรือการพิมพ์เพิ่มใดๆ 2.การเว้นว่างขอบกระดาษการเว้นว่างขอบกระดาษทั้ง4ด้านในแต่ละหน้าด้านบน4เซนติเมตรด้านล่าง 2.5 เซนติเมตรด้านซ้าย4เซนติเมตรและด้านขวา 2.5 เซนติเมตร 3. การเว้นระยะพิมพ์การเว้นระยะการพิมพ์มี2ลักษณะดังนี้ระยะห่างระหว่างบรรทัดบทที่ถึงชื่อบทไม่เว้นบรรทัดชื่อบทถึงย่อหน้าแรกเว้น1บรรทัดขึ้นหัวข้อใหญ่เว้น1บรรทัดย่อหน้าเว้นระยะ7ตัวอักษรระยะห่างระหว่างคำและข้อความต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้เป็นไปตามแบบของราชบัณฑิตยสถาน 4. เลขกำกับหน้าและการลำดับหน้าเลขกำกับหน้าให้พิมพ์ไว้ที่ขวามือตอนบนห่างจากขอบบน2เซนติเมตรห่างจากริมขวากระดาษ 2.5 เซนติเมตรในกรณีที่จำเป็นต้องพิมพ์ในแนวขวางของหน้ากระดาษให้พิมพ์เลขกำกับหน้าไว้ในส่วนหน้าให้ใส่เลขหน้าไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเล็กส่วนเนื้อเรื่องและส่วนท้ายให้ใช้เลขอาราบิกโดยเริ่มนับ1ตั้งแต่หน้าแรกของบทที่1เป็นต้นไปสำหรับหน้าแรกของแต่ละบทไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า 5. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนที่มีการใช้มากกำหนดให้พิมพ์ดังนี้เครื่องหมายไม้ยมกให้พิมพ์โดยเว้นระยะหลัง1ระยะตัวอักษรเครื่องหมายเท่ากับให้พิมพ์โดยเว้นหน้าและหลัง1ระยะตัวอักษรเครื่องหมายทวิภาคให้พิมพ์โดยเว้นระยะหลัง1ระยะตัวอักษรเครื่องหมายมหัพภาคให้พิมพ์โดยเว้นระยะหลัง1ระยะตัวอักษรเครื่องหมายยติพังให้พิม
โดยไม่เว้นระยะหน้าหลังและใช้ขีดสั้นเครื่องหมายจุลภาคให้พิมพ์โดยเว้นระยะหลัง1ระยะตัวอักษรเครื่องหมายทับให้พิมพ์โดยไม่เว้นระยะหน้าหลังการใช้ตัวเลขในข้อความบรรยายเมื่อต้องการแสดงจำนวนในข้อความโดยใช้เลขหลักเดียวอาจสะกดออกมาเป็นตัวหนังสือส่วนเลข2หลักขึ้นไปให้ใช้ตัวเลขทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆตัวเลขบอกช่วงจำนวนต้องใช้เต็มทั้งจำนวนหน้าและจำนวนหลังเช่นพ.ศ. 2516ถึง2517หน้า18ถึง28 7. การสะกดคำการสะกดคำมีหลักเกณฑ์ดังนี้การสะกดคำภาษาไทยให้ใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปัจจุบันเป็นเกณฑ์ส่วนการสะกดคำภาษาต่างประเทศให้ใช้พจนานุกรมฉบับมาตรฐานของภาษานั้นๆชื่อผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 8. การพิมพ์ปกนอกชื่อรายงานจัดข้อความไว้กลางหน้าห่างจากขอบล่างของตรามหาวิทยาลัย 1.5 เซนติเมตรหากข้อความยาวให้จัดข้อความเป็น2หรือ3บรรทัดลักษณะหน้าจั่วหัวกลับการตัดคำต้องเหมาะสมชื่อและชื่อสกุลของผู้ทำรายงานอยู่ตอนกลางของปกให้ใช้คำนำหน้าชื่อเช่นนายนางนางสาวถ้ามียศฐานันดรศักดิ์สมณศักดิ์ให้ลงเป็นคำเต็มตอนล่างเป็นข้อความเกี่ยวกับการเสนอรายงานสรรรายงานมีชื่อผู้ทำรายงานชื่อเรื่องและปีที่ทำรายงานชื่อผู้ทำรายงานห่างจากส่วนบนของขอบสันปก 1.5 เซนติเมตรชื่อเรื่องห่างจากชื่อสกุลของผู้ทำรายงาน3ตัวอักษรพิมพ์จนถึงระยะที่วัดจากขอบบนสุดของสันลงมาไม่เกิน8นิ้วถ้าชื่อเรื่องยาวกว่าเขตที่กำหนดให้พิมพ์ต่อบรรทัดที่2โดยเริ่มพิมพ์ตรงกับชื่อเรื่องในบรรทัดแรกถ้าชื่อเรื่องไม่สามารถจบลงในบรรทัดที่2ได้ให้ตัดคำให้เหมาะสมแล้วใส่จุด3จุดต่อท้ายชื่อเรื่องชื่อเรื่องใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด16ถึง18พอยต์ 9. ใบรองปกเป็นกระดาษขาวชนิดเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์รายงานโดยรองทั้งปกหน้าและปกหลังด้านละ1แผ่นไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆ 10. หน้าปกในใช้ข้อความและขนาดตัวอักษรเหมือนปกนอกทุกประการและไม่ต้องพิมพ์ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 11. คำนำพิมพ์คำว่าคำนำไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน4เซนติเมตรด้วยตัวอักษรหนาดำขนาด18พอยต์เว้น1บรรทัดพิมพ์ข้อความย่อหน้าแรกการเขียนสรรพนามแทนตัวผู้ทำรายงานให้ใช้คำว่าผู้รายงานพิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของผู้ทำรายงานห่างจากบรรทัดสุดท้าย2บรรทัดเยื้องไปทางขวาของข้อความ12สารบัญพิมพ์คำว่าสารบัญหรือคอนเทนต์กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน4เซนติเมตรด้วยตัวอักษรหนาดำขนาด18พอยต์เว้น1บรรทัดจึงพิมพ์คำว่าหน้าหรือเพจด้วยตัวอักษรขนาด16พอยต์แสดงรายการแบ่งส่วนต่างๆและเนื้อเรื่องออกเป็นบทโดยระบุเลขที่บทและชื่อบทพร้อมหมายเลขหน้าตามที่ปรากฏในรายงานและส่วนอื่นๆระหว่างบทให้เว้น1บรรทัด 13.
สารบัญตารางพิมพ์คำว่าสารบัญตารางหรือ list of table ด้วยตัวอักษรหนาดำขนาด18พอยต์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน4เซนติเมตรเว้น1บรรทัดจึงพิมพ์คำว่าตารางหรือ table และหน้าหรือ page ด้วยตัวอักษรขนาด16พอยต์รายการบัญชีตารางระบุหมายเลขลำดับตารางชื่อตารางหรือคำอธิบายตารางและหมายเลขหน้าตามที่ปรากฏในรายงาน 14. สารบัญภาพพิมพ์คำว่าสารบัญภาพหรือ list of figure ด้วยตัวอักษรหนาดำขนาด18พอยต์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน4เซนติเมตรเว้น1บรรทัดจึงพิมพ์คำว่าภาพหรือ figure และหน้าหรือ page ด้วยตัวอักษรขนาด16พอยต์รายการบัญชีภาพประกอบโดยระบุหมายเลขลำดับภาพชื่อภาพหรือคำอธิบายภาพและหมายเลขหน้าตามที่ปรากฏในรายงาน 15. การพิมพ์บทการแบ่งบทให้แบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบทๆชัดเจนส่วนจะพิมพ์กี่บทนั้นให้เป็นไปตามเนื้อหาของรายงานการขึ้นบทใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอโดยพิมพ์คำว่าบทที่ไว้ตรงกลางตอนบนสุดห่างจากขอบบน4เซนติเมตรชื่อบทให้พิมพ์ไว้ตรงกลางโดยพิมพ์ในบรรทัดถัดมาชื่อบทที่ยาวเกิน1บรรทัดให้แบ่งเป็น2หรือ3บรรทัดตามความเหมาะสมโดยพิมพ์เรียงลงมาเป็นลักษณะหน้าจั่วบทที่และชื่อบทใช้อักษรหนาดำขนาด18พอยต์การพิมพ์ควรเว้น1บรรทัดแล้วจึงเขียนความนำของบทนั้นๆเพื่อเป็นการกล่าวนำเนื้อหายกเว้นบทที่1ไม่ต้องเขียนกล่าวนำ 16. หัวข้อในบทหัวข้อใหญ่พิมพ์ชิดริมกระดาษด้านซ้ายห่างจากบรรทัดบน1บรรทัดด้วยตัวอักษรหนาดำขนาด16พอยต์ถ้าขึ้นที่หัวข้อใหม่และมีที่ว่างสำหรับพิมพ์ข้อความต่อได้ไม่เกิน1บรรทัดให้ขึ้นหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไปหัวข้อรองพิมพ์ในระดับย่อหน้าเว้นระยะย่อหน้าเข้าไป1ย่อหน้าด้วยตัวอักษรหนาดำขนาด16พอยต์ให้ใช้ตัวเลขกำกับหัวข้อรองเช่น1 2 3ตามลำดับหัวข้อย่อยพิมพ์ในระดับตรงกับชื่อหัวข้อรองทุกหัวข้อด้วยตัวอักษรขนาด16พอยต์ใช้ตัวเลขกำกับหัวข้อย่อยเช่น 1.1 1.2 1.3 1.3.1แต่ไม่ควรใช้ตัวเลขมากกว่า4ตัวถ้าตัวเลขเกิน4ตัวให้ใช้ตัวอักษรกำกับสลับกับตัวเลข 17. ตารางตารางที่นำเสนอในรายงานอาจเป็นตารางที่ผู้รายงานจัดทำขึ้นหรือคัดลอกจากที่อื่นแต่ต้องมีการขออนุญาตและอ้างอิงก่อนนำเสนอตารางต้องมีข้อความสู่ตารางเช่นดังปรากฏในตารางที่ 1.1 พิมพ์คำว่าตารางหรือ table ชิดขอบซ้ายสุดเว้น1ระยะตัวอักษรต่อด้วยหมายเลขตารางโดยให้ลำดับหมายเลขตารางในแต่ละบทใหม่เสมอเช่นบทที่1เริ่มจากตาราง 1.1 บทที่2เริ่มจากตาราง 2.1 หลังตัวเลขเว้น2ระยะตัวอักษรจึงพิมพ์ชื่อตารางหากชื่อตารางยาวเกินกว่า1บรรทัดให้พิมพ์บรรทัดที่2ตรงกับคำแรกของชื่อตารางและชื่อตารางควรอยู่หน้าเดียวกับตารางตารางที่คัดลอกดัดแปลงหรือปรับปรุงมาจากแหล่งอื่นให้ระบุแหล่งที่มา18. ภาพภาพหมายถึงรูปถ่าย
ภาพถ่ายภาพเขียนภาพลายเส้นภาพพิมพ์แผนที่แผนภูมิแผนภาพแผนสถิติที่ผู้รายงานนำเสนอเพื่อประกอบในเรื่องในรายงานภาพต้องประกอบด้วยคำว่าภาพลำดับหมายเลขภาพชื่อภาพตัวภาพและที่มาของภาพในกรณีที่คัดลอกจากที่อื่นพิมพ์คำว่าภาพใต้ภาพเว้นหนึ่งระยะตัวอักษรต่อด้วยหมายเลขภาพโดยให้เริ่มลำดับหมายเลขภาพในแต่ละบทใหม่เสมอเช่นบทที่1เริ่มจากภาพ 1.1 บทที่2เริ่มจากภาพ 2.1 หลังตัวเลขเว้น2ระยะตัวอักษรจึงพิมพ์ชื่อภาพหากชื่อภาพยาวเกินกว่า1บรรทัดให้พิมพ์บรรทัดที่2ตรงกับคำแรกของชื่อภาพภาพประกอบอาจเป็นภาพหรือรูปที่ผู้รายงานจัดทำขึ้นเองหรือนำมาจากแหล่งอื่นถ้าเป็นภาพที่นำมาจากแหล่งอื่นให้ระบุแหล่งที่มากรณีที่เป็นภาพที่สร้างขึ้นเองให้อธิบายไว้ในเนื้อหาโดยไม่ต้องระบุแหล่งที่มา